สวัสดีครับวันนี้แมนยูจะมารายงานข่าวกีฬาสดร้อนรอบวันนะครับลิเวอร์พูลเปลี่ยนชนะสวอนซี 1-0 ปืนใหญ่แค่เจ้าหนอริด 1-1 นะครับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดวันที่29พฤศจิกายน58หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของหงขาวสวอนซีนะครับเกมนี้เจอเก้นคลอปกุนซือเจ้าถิ่นขาดนักเตะหลักหลายคนทั้งลูคัสเลเวเลว่ากองกลางชาวบราซิลที่ติดโทษแบนขณะที่ฟิลิปเป้กูตินโญ่กองกลางตัวเก่งทีมชาติบราซิลมีอาการบาดเจ็บแต่ก็ได้จอร์แดนแฮนเดอร์สันกองกลางกัปตันทีมหายเจ็บและดานิเอลสเตอร์ลิชฟิตสมบูรณ์กลับมามีชื่อสำรองสำหรับตัวจริงนำโดยคริสเตียนเบนเดเก้กองหน้าทีมชาติเบลเยียมลงราชข่ายประสานงานกับโรเบโต้ฟอร์มิโน่กองหน้าทีมชาติบราซิลส่วนในกลางมีเจมส์มินเนอร์ประสานงานกับจอร์แดนไนท์อดัมลาน่าเอ็มเล่ชานด้านสวอนซีเกมนี้ไม่มีจอนโจเชวีนะครับที่ติดทดแบนกองหน้าใช้เอเดอร์ลาตะข่ายเกมครึ่งแรก2ทีมพยายามบุกหวังพังประตูแต่เจาะไม่เข้าเสมอ 0-0 นะครับครึ่งหลังนะครับเกมของลิเวอร์พูลของบอลได้มากกว่าเด้นริมเส้นกระทั่งนาทีที่63จอร์ดอนไอเปิดบอลจากริมเส้นด้านขวาบอลโดนแบนเทเลอร์ที่กระโดดขวางบอลในเขตโทษผู้ช่วยผู้ตัดสินสบัดธงนะครับทำให้ผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษมินเนอร์รับหน้าที่สังหารเข้ากลางประตูให้หงแดงขึ้นนำ 1-0 นะครับนาทีที่70นะครับลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวส่งดานิเอลสเตอร์ลิชลงเล่นแทนแบนเดเก้ขณะเดียวกันส่งแฮนเดอร์สันลงแทนฟอร์มิโน่ท้ายครึ่งแรกท้ายครึ่งหลังนะครับโซนซีต่อบอลบุกหนักสร้างปัญหาให้กับแนวรับของเจ้าถิ่นได้มากแต่ไม่สามารถจะเจาะเข้าไปยิงประตูได้นะครับจบเกมลิเวอร์พูลชนะ 1-0 นะครับเก็บ3แต้มขึ้นมาอยู่ที่6เตะ14นัดมี23แต้มส่วนโซนซีอยู่ที่15มี14แต้มนะครับส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับทำได้แค่เสมอนอริชนะครับ1-1เกมนี้อาร์เซนอลนำก่อน 1-0 จากการเปิดบอลพลาดของจอห์นลัดดี้ทีมปืนใหญ่ตัดบอลได้จนทำให้เมซุตโอซิลหลุดไปยิงเข้าประตูอย่างสวยงามครับในนาทีที่30แต่นอริชพยายามฮึดสู้พยายามต่อบอลสู้เน้นจบตีริมเส้นครับกระทั่งนาทีที่43ลุยส์แกร็บบินนะครับซัดประตูตีเสมอได้สำเร็จหมดเวลาครึ่งแรกเสมอ1-1ครึ่งหลังอาร์เซนอลมีโอกาสมากกว่าแต่ยิงเพิ่มไม่ได้หมดเวลาเสมอ1-1แบ่งแต้มอาร์เซนอลอยู่ที่4นะครับมี27แต้มส่วนนอริชอยู่ที่16มี13แต้มนะครับ